ปีนี้หลายคนอาจจะไม่ได้อยู่กับคุณแม่นะคะแต่เราสามารถกอดคุณแม่ได้ค่ะโดยการใช้ใจกอดนี่แหละค่ะสามารถส่งต่อความรักความคิดถึงผ่านวิดีโอคอลแล้วก็กอดกันแน่ๆเลยค่ะ